สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำการเข้าไม้นะครับที่เป็นขากลมกับผนังนะครับบางทีการเข้าไม้ในลักษณะนี้นะครับขาทรงกลมจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้แล้วก็มีผนังเนี่ยจะทำยังไงให้จบให้สวยงามนะครับโดยเฉพาะบางทีผนังเนี่ยเราต้องลบมุมโค้งด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับตัวขาใช่ไหมครับก็ยิ่งจะทำให้การเข้าไม้และดูจบยังไงให้สวยนะครับเมื่อขาโค้งนะครับเราก็มาลบขอบผนังให้โค้งให้กลมกลืนหรือว่ารูปแบบเดียวกับตัวขาอันนี้เราใช้เราเตอร์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยนะครับอันนี้เราใช้จริงอยู่นะครับตัวนี้บางทีเราก็สลับกันใช้อันนี้เราใช้แนวตั้งนะครับก็เป็นกัดโค้งไปลูกปืนกัด2ทีก็ได้ครึ่งวงกลมนะครับหรือว่ามันจะมีดอกประเภทกัดทีเดียวแล้วครึ่งวงกลมเลยก็มีนะครับขอบโค้งนั้นนอกจากเข้ากับขาแล้วยังง่ายต่อการทำเดือยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เดือยเราจะเป็นเดือยในตัวนะครับเป็นเดือยเหลี่ยมแต่ว่าขอบที่เราเจาะนั้นเดี๋ยวเราใช้ดอกตัวนี้แหละครับดอกบรรพับรูปถ้วยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับความหนาของไม้ตัวผนังนะครับอันนี้ตัวนี้เป็น1นิ้วหรือว่าท่านจะมีเท่าไหร่ก็เลือกให้สอดคล้องกันนะครับสำหรับสว่านแท่นนั้นอันเก่านั้นจะมีความเรียวรอบ4สเต็ปนะครับมีวงล้อ2วงล้อหน้าหลังนะครับแต่อันตัวที่เรามาจำหน่ายแล้วก็เราก็เอามาลองใช้ดูเนี่ยนะครับตัวสีฟ้าเนี่ยก็มีถึง16ความเร็วรอบนะครับ16สเต็ปเลยนะครับเพราะว่าเขามีวิวเพิ่มมาอีก1ลูกลูกละ4ก็คือ4คูณ4เป็น16นะครับแถมว่าตัวครีบของมอเตอร์นั้นก็จะช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับจะมีครีบด้วยมอเตอร์ก็ขออนุญาตขายสินค้านะครับส่วนดอกเจาะกลุ่มนี้ก็เรียกดอกเจาะลูกถ้วยนะครับหรือว่าฟอร์ทูเนอร์เนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนโฮซอคือจะเจาะแล้วควักไม้ออกมาเลยเขาจะมีกรีดรอบวงนอกก็จะได้ขอบรูที่คมชัดนะครับเห็นไหมครับก็สาธิตให้ดูไปในตัวส่วนการล็อกไม้ตัวกลมนั้นผมก็ใช้แคมล็อกนะครับเพราะก็จะได้ไม่บิดนะครับอาจจะมีวิธีการล็อกแบบอื่นนะครับไม่ให้ไม้นั้นกลิ้งไปกลิ้งมาเพราะว่าทรงกลมนะครับอันนี้เราก็ตั้งความลึกให้พอดีกับความหนาไม้ที่ลงไปก็จะได้เสมอขอบกันพอดีนะครับแล้วก็เจาะหัวเจาะท้ายนะครับตามความกว้างของผนังนะครับครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับจะทำให้ไม่อันตรายสมัยที่ผมอยู่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นเขาจะเป็นดอก2ชั้นเลยนะครับแล้วก็ใช้เหมือนเราเตอร์นะครับที่มีความเร็วสูงเจาะแล้วได้ทั้งบ่าเดือยและเดือยเลยแล้วเขาจะเจาะเหมือนสไลด์ไปนะครับแว๊บแว๊บแว๊บไปอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้เราทำสองสเต็ปทำบ่าก่อนแล้วก็มาทำเดือยหลักการเหมือนในคลิปที่แล้วนะครับทำให้ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ได้งานเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าช้าหน่อยนะครับอันนี้ก็ได้บ่าเดือยแล้วนะครับรูปทรงทีนี้เราก็มาเจาะรูนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้ผมใช้ดอกหัวแก้สอน10มิลนะครับพวกกลุ่มดอกหัวแก้สอนนี่ข้อดีก็คือเขาจะเหมือนมีศูนย์ให้นะครับประคองไม่ให้ดอกมันแกว่งก่อนลงนะครับก็เหมาะสำหรับงานไม้เราเนี่ยแหละครับดอกหัวแก้สอนนะครับมาถึงตรงนี้พวกระยะรั้วระยะต่างๆนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับจะได้เซนเตอร์เดิมด้วยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนดอกแล้วก็เปลี่ยนระยะความลึกนะครับอันนี้เราก็ตั้งความลึกเอาให้เกือบๆทะลุไม้เลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม้นี่ไม่ใหญ่มากนะครับเดือยจะได้ยาวๆหน่อยนะครับครับจากนั้นก็เจาะสไลด์ไล่ไปเรื่อยๆเหมือนคลิปที่แล้วนะครับให้เกิดร่องก็จะง่ายนะครับสำหรับคลิปที่ผมทำนั้นถ้าเกิดว่าท่านที่ดูแล้วที่กดไม่ชอบนะครับกดอันไลน์นั้นจริงๆผมก็พยายามคาดหวังว่าทุกคลิปพยายามจะทำให้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับถ้าท่านที่รู้สึกว่าไอ้คลิปนี้ท่านไม่ชอบก็ท่านที่กดไม่ชอบเนี่ยถ้าจะเขียนลงไปข้างล่างด้วยว่าไม่ชอบอะไรนี่ก็จะขอบคุณมากนะครับผมอยากรู้เหตุผลจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วทำคลิปด้วยความตั้งใจนะครับไม่ใช่ว่าจะขายของอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมว่าจริงๆทำธุรกิจด้านนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าผมจะทำไปสักวันไหนนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมตายไปก็ยังอยู่นะครับลูกหลานจะทำหรือไม่ทำผมไม่รู้นะครับ
ครับต่อจากนั้นเราก็มาทำเดือยตัวผู้กันบ้างนะครับแล้วก็ใช้ขอขีดลากเพื่อหาเส้นตำแหน่งนะครับแต่คลิปนี้ผมจะใช้เลื่อยวงเดือยเป็นตัวกรีดบ่าเดือยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราใช้เราเตอร์ตีเนี่ยขอบบ่าเดือยจะแตกนะครับพอใช้เลื่อยวงเดือยเนี่ยจะช่วยลดการแตกแล้วก็ความสวยงามนะครับแต่ว่าการตั้งความสูงใบเลื่อยนั้นผมใช้ตัวยกใบเลื่อยเนี่ยจะง่ายกว่าเพราะว่าจะคอนโทรลง่ายนะครับความสูงนั้นจะพอดีก็ได้นะครับแต่ของผมให้เลยเส้นมานิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องมาเก็บขอบมุมนะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บขอบสี่ด้านหมุนเราใช้จิ๊กชนตรงข้างหลังก็ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งจะได้เท่ากันทุกอันนะครับอันนี้ผมทำเดือย2ด้านเลยนะครับเพราะว่าไหนๆแล้วทำก็จะเอามาทำเหมือนขาจริงเลยนะครับเห็นไหมครับพอเราใช้เลื่อยวงเดือยกรีดบ่าเนี่ยก็จะไม่แตกนะครับเพราะเป็นการตัดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปาดออกด้วยเราเตอร์แนวนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนครั้งที่แล้วเราเตอร์แนวนอนที่เรามีนั้นเราใช้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างที่บอกนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยใช้แนวนอนจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็การปรับดอกนั้นก็จะง่ายขึ้นลงนะครับเราสามารถเช็คความกว้างได้โดยที่ค่อยๆปรับทีละครึ่งเกลียวอย่างที่กล่าวมาแล้วง่ายดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ทำไปปรับไปเรื่อยๆก็ได้จนกระทั่งได้ตำแหน่งสุดท้ายให้พอดีเดือยจะดีกว่านะครับอย่าให้หลวมไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ล็อกแล้วเราก็ตีเลยนะครับเห็นไหมครับทีนี้ขอบบ่าเดือยก็จะสวยงามคมชัดนะครับสำหรับเราเตอร์แนวนอนนั้นมีหลายท่านกังวลนะครับว่ากลัวว่าเอ๊ะกลัวเห็นมีบางคนพูดถึงว่ากลัวจะว่าจะเสียเร็วความจริงแล้วไม่จริงนะครับผมใช้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งลองถามช่างกันดูแล้วปรากฏว่าช่างยังบอกว่าถ้าแนวตั้งกลับเสียเร็วกว่าเพราะว่าลูกปืนจริงๆเนี่ยในทุ่นเนี่ยนะฮะเหมือนเลื่อยวงเดือนมือถือเราเห็นไหมฮะจริงๆเขาก็อยู่แนวนอนถูกไหมครับแล้วก็ลูกปืนเนี่ยจะทำงานได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปถ้าแนวตั้งเนี่ยลูกปืนจะไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกปืนเต็มที่นะครับเพราะว่าพอลูกปืนอยู่ในแนวนอนเนี่ยลูกปืนจะวิ่งอยู่ในแบริ่งถูกไหมครับก็จะเสียช้ากว่ากับแตกช้ากว่านะครับครับเสร็จแล้วก็จะได้เดือยทั้งตัวผู้และตัวเมียแล้วก็มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับถ้าเมื่อก่อนที่อย่างที่กล่าวเมื่อก่อนผมอยู่โรงงานนะเขาจะเป็นดอก2ชั้นเลยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องซ้อล่องซึ่งก็จะมีราคาแพงอันนี้เรามาใช้ประยุกต์ใช้ก็จะราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านที่กดไม่ชอบอยากรู้จริงๆว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมเองนั้นตั้งใจทำนะครับรับรองว่าผมพยายามแต่ถ้าเจตนาดีเนี่ยบอกกันได้เลยนะครับว่าคุณนุชิตผมว่าตรงนั้นคุณน่าจะตรงนี้หน่อยนะผมเลยกดไม่ชอบวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าผมทำนี่ยอมรับครับทำด้วยใจครับอยากให้เห็นคนไทยนะครับมีความรู้แล้วผมอยากจะเผยแพร่ความรู้ถ้ามันเป็นประโยชน์ได้เนี่ยเราอยากจะไม่ใช่รู้อยู่ในวงแคบๆหรือว่าผมเนี่ยถ้าตายไปก็คงจบที่ผมนะครับผมไม่รู้ว่าลูกหลานจะทำหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม